วราจิคล้ายๆกับคนนี้แหละครับชันติเวโรนิก้าเวโรนิก้าชันติหรือยุทธิงของจีนอยู่ในลูกที่5นะครับ1ฟิลิปปินส์2เลบานอน3อินเดีย4ญี่ปุ่น5จีน6ญี่ปุ่น7คาซัคสถาน8สิงคโปร์ดูครับเวโรนิก้าชันตินะครับอยู่นอกสุดนะครับในขณะที่ด้านในจะโยติวราจิมาแล้วครับและจากจีนครับหลียู่ถิงจากฟิลิปปินส์ก็แรงขึ้นมาเหมือนกันครับดูครับเวโรนิก้าชันติเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จิติวราจิเป็นอันดับที่2นะครับโอ้ได้แชมป์ทั้ง100เมตรและก็200เมตรเลยครับเหมือนกับที่ราชจักรกัมพูชาในซีเกมครั้งที่ผ่านมาครับเดี๋ยวต้องดูเวลาครับดูเวลาว่าเท่าไหร่นะครับโอ้โหแต่ว่าทิชนามารินอตเองก็วิ่งได้ดีเช่นกันครับในรอบชิงชนะเลิศนี่ครับมาร่วมแสดงความยินดีกับทางเวเรราเวโรนิก้าชันติครับวิ่งดีจริงโดยเฉพาะช่วงปลายเนี่ยช่วงเข้าเส้นชัยนั้นเธอทำได้ดีทั้งในการวิ่ง100เมตรและก็200เมตรครับออกสตาร์ทมาพร้อมๆกันนี่มีช่วงหนึ่งที่หลียู่ถิงของจีนก็แรงขึ้นมาเนี่ยครับแซงนักวิ่งจากญี่ปุ่นนะครับเอลิซาคิมิชิมาขึ้นมาและจากอินเดียจะโยติวราจิช่วงนี้พึดขึ้นมาเหมือนจะขึ้นเป็นที่สองได้ครับแล้วก็ช่วงเข้าเส้นเองหลียู่ถิงจากจีนแซงไม่ได้ครับโยติวราจิเป็นที่สองอันดับหนึ่งนั้นเป็นราเวริก้าชันติครับช่วงท้ายนี่เรียกว่าแซงมาและแซงขาดเลยนะครับเวลายังไม่เป็นทางการครับ 22.70 ครับของเวโรนิก้าชันติส่วนจยติวรจินั้น 23.13 โอ้โหและเป็นการทำลายสถิติด้วยนะครับสำหรับเวลาของเปราเวโรนิก้าชันติครับเป็นการทำลายสถิติของซาวาเอลนัสเซอร์ของบาเรนด้วยครับ